ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเข้าๆออกๆเสถียรธรรมสถานก็เห็นเสถียรธรรมสถานเปลี่ยนแปลงทุกวันตลอดเวลาท่านย้ายไปอยู่ที่หุบเขาพระโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ที่แก่งกระจานนะฮะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรถวายท่านในวันที่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเนี่ยครบรอบ40พรรษานะคะทราบเจตนารมณ์ของดร.เพชรยุพาตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วแอบมีกระซิบกระซิบกันว่าดร.เพชรเนี่ยอยากจะทำงานอะไรถวายคุณยายในวาระ40พรรษาแห่งการบวชของคุณยายนะคะแล้วทำในสิ่งที่จริงๆแล้วดร.เพชรยุพาเนี่ยมีความเชี่ยวชาญที่สุดนั่นก็คืองานฉันทลักษณ์ค่ะก็ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้แอบเป็นกำลังใจกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะปิ้งขึ้นมาคำหนึ่งว่าเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักและก็ชอบมากในการขับลำนำบทกวีจะชอบแต่งกลอนแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบไปจดเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์คือเมื่อก่อนเนี่ยทุกครั้งที่อ่านบทกวีก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยากอ่ะคือแบบมันยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่อ่านบทกวีไม่ค่อยจบอะค่ะคือมันรู้สึกมันอ่านไปคิดไปมันปวดหัวแต่ว่าพอมาเจอบทกวีของดร.เพชรยุพาเนี่ยค่ะคืออยากจะบอกว่าภาษาสวยงามมากอ่านแล้วเก็ทอ่านแล้วเข้าใจในสิ่งที่ดร.เพชรพยายามที่จะอธิบายแล้วก็คือเราจะเข้าใจทั้งความหมายโดยเปลือกของตัวภาษาแล้วเราก็เข้าใจความหมายโดยลึกของตัวภาษานั้นด้วยค่ะเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์มีลักษณะเฉพาะตัวสูงมากผิดจากหนังสือที่ตุ๊กปองเนี่ยเขียนเพราะเป็นคนละรูปแบบคนละฉันทลักษณ์จังหวะคนละจังหวะการใช้คำคนละรูปแบบไม่ค่อยมีหนังสือแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้คนเหมือนแบบจะหยิบจับหนังสือค่อนข้างน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้แบบออนไลน์เนาะอ่านอย่างนั้นแต่อันนี้มันเหมือนแบบมีสัมผัสได้เป็นคำโครงฉันทลักษณ์เป็นคำกลอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่ามันเป็นกลอนนะคะซึ่งพี่เพชรเขาเขียนมาแต่ว่าก็แปลกดีชอบเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพอเปิดเข้าไปมันจะสวยด้วยรูปจะเล่าเรื่องตั้งแต่แม่ชีสันสนีตั้งแต่ท่านเริ่มทำเสถียรธรรมสถานนะคะจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเข้าไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์2เนี่ยเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยก็จะมีรูปจะเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็เรื่องก็จะตามรูปทั้งหมดความรู้สึกที่อ่านคือจำรายละเอียดทั้งหมดคงไม่ได้แต่ว่ารู้สึกซาบซึ้งตรงที่ถอดเอาสิ่งที่คุณแม่ทำลงไปในบทกลอนได้อย่างละเอียดละออตรงนั้นล่ะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนซับลึกนะแต่เราคงเอาออกมาเป็นบทกลอนอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับถอดแทนใจเราเลยนะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยฉันทำเสร็จแล้วฉันอ่านได้นะแล้วคนอื่นจะอ่านได้ไหมแล้วคนอื่นจะอยากอ่านไหมเพราะในปัจจุบันนี้คนมันก็ไม่อ่านหนังสือนะคะแล้วก็เราก็เลยมาคิดเฮ้ยเราไปทำเพลงดีกว่าเราก็เลยเชิญเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่สนับสนุนงานเราที่เป็นกิตติมศักดิ์ก็คือมีคุณเกษณีจิรวัฒน์วงศ์นะคะคุณสันชลีจงแสงนะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปดร.เนตรปรียาชุมชโยนะคะคุณปิยะธิดาชุมชโยซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยก็มาช่วยกันทั้ง5ท่านนี้เป็นกิตติมศักดิ์ขับลำนำเขาเรียกการอ่านทำนองเสนอหรือว่าเหมือนการขับเสภาซึ่งประกอบดนตรีสากลด้วยก็แปลกใจค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องออกตัวว่าไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการขับเสภาหรือว่าอ่านทำนองเสนอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะทำไม่ได้แต่ว่าพอได้ศึกษาได้อ่านตัวบทเนี่ยนะคะรู้สึกขนลุกเพราะว่าดร.พยุพาเนี่ยเธอใช้ภาษาที่สวยงามมากๆนะคะเสร็จแล้วก็ได้อาจารย์นุพรนะคะให้กำลังใจบอกว่าพี่เคทไม่เป็นไรผมสอนให้พี่เคทจะทำได้คือเรียกว่าต่อกันประโยคต่อประโยคเลยเนี่ยนะคะก็สามารถทำออกมาได้ค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานอะไรที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทำสิ่งอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะตอนได้รับมอบหมายให้ต้องร้องใน2บทเพลงก็คือขอโอกาสและวิญญาณธาตุเป็นเรื่องที่มีความทุกข์ใจมากเพราะมีความยากในระดับที่เกิดความกังวลสุดท้ายแล้วต้องจัดใจตัวเองเข้าใจเรื่องยากๆนั้นให้ได้แล้วก็มีความสุขมากเมื่อทำเรื่องยากๆนั้นได้สำเร็จต้องถือเป็นเกียรติทั้งสองฝั่งฝั่งที่หนึ่งคือพี่เพชรยุพาให้เกียรติน้องคนนี้มอบหมายให้ทำสิ่งที่สำคัญที่พี่เพชรกำลังทำอยู่
เกียรติที่2คือเกียรติที่ทําในฐานะลูกทางโลกที่ทําให้กับแม่ทางธรรมอย่างสุดชีวิตดีที่สุดณขณะนั้นได้ทําให้กับแม่บอกเลยเป็นเหมือนไฟล์บังคับก็คือบทกราบโอกาสค่ะบอกว่าบทนี้เนี่ยอยากจะให้ป้าตุ๊กได้เป็นผู้ถวายเสียงในบทนี้สำหรับงานนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีอีกบทหนึ่งที่ขับเป็นลำนำกับนับเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลแสนชลีจงแสงคือบทปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะแล้วก็เป็นคอรัสที่ร้องอมเตเรตุเตเรตุเรสวหานะคะแล้วก็อีกบทหนึ่งที่ขับกับคุณสัญชลีนัปเปิ้ลก็คือบทอนัตตาค่ะอยากเพื่อมาพบขอยอมลดถวายชีวิตพิชิตภัยงานนำชำระจิตให้บริสุทธิ์น้อมชีวิตสู่ทุกบทมีความไพเราะมากนะคะเต็มเปี่ยมด้วยทั้งความหมายแล้วก็ความงดงามในภาษาอันเป็นฉันทลักษณ์ที่ต้องเรียนตรงๆเลยว่าดร.เพชรเนี่ยเก่งเหลือเกินค่ะเก่งมากๆค่ะจริงๆสิ่งแรกเลยก็คือบทฉันทลักษณ์เนี่ยกำลังจะหายไปจากบ้านเราเนาะอันนี้เป็นการส่งต่อให้ลูกหลานแล้วสิ่งข้อความความหมายของการส่งต่อมันไม่ได้งดงามแค่จะเป็นเฉพาะของคุณสิ่งที่คุณแม่สรรสนีทำนะคะงดงามในสิ่งที่คุณแม่กำลังส่งต่อให้โลกด้วยรวมอยู่ในบทกลอนที่กำลังจะสูญหายอย่างเงี้ยก็ซาบซึ้งเนาะเป็นสิ่งที่ปิติยินดีครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีส่วนเล็กๆก็ภูมิใจที่สุดนะคะก็ยินดีมากค่ะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้ทำงานให้แม่ชีสรรสนีในแบบเรียกอะไรอ่ะวาระพิเศษ40พรรษาเนาะค่ะก็เป็นเกียรติมากอยากจะให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยได้ลองอ่านนะคะแล้วก็ได้ฟังนะคะเสถียรธรรมฉันทลักษณ์อันนี้นะคะคืออ่านก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบนึงแล้วก็ถ้าฟังดนตรีด้วยก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบนึงแต่ที่สําคัญนะคะสิ่งที่ได้แน่นอนนะคะคือเราจะได้ธรรมะเราจะได้ข้อคิดซึ่งมันจะทําให้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวของเราและนําธรรมะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิตค่ะโอ้ควรค่าในการเก็บรักษาที่สุดค่ะเก็บรักษาและครอบครองแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเริ่มต้นตั้งแต่เจตนานะคะเจตนาที่ลูกศิษย์คนหนึ่งคือดร.เพชรยุภาที่นำเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองเนี่ยออกมาทำงานเพื่อให้ประจักษ์แก่ทุกคนนำความเชี่ยวชาญและด้วยความเคารพรักแล้วก็ศรัทธาในคุณแม่เนี่ยออกมาเป็นหนังสือที่ต้องเรียนว่างดงามเหลือเกินไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาสาระเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญส่วนหนึ่งของคุณยายจ๋าของเสถียรธรรมสถานทั้งที่เสถียรหนึ่งแล้วก็ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าเห็นหนังสือจริงๆแค่เป็นม็อกอัพนะคะยังมีความรู้สึกว่าไม่มีไม่ได้นะคะเล่มนี้จริงๆเนี่ยเป็นหนังสือที่ควรจะต้องเก็บรักษาควรค่ากับการมีอย่างที่สุดนะคะเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์มีคุณค่าในตัวของหนังสือเองอยู่แล้วอยากให้ทุกคนรับคุณค่านี้มีเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์เสถียรสถิตอยู่ในใจของทุกคนก็จึงอยากจะเชิญชวนนะคะลูกศิษย์ทุกของท่านทุกคนหรือว่าใครก็ตามที่สนใจในคำประพันธ์ของไทยที่มันกำลังจะเหือดหายไปจากโลกนี้แล้วนะคะแล้วมันให้มันมาเฟื่องฟูให้มันรุ่งเรืองให้มันเป็นเหมือนดั่งทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้มันเหมือนกับเพชรที่จิรนัยแล้วก็วางไว้สถิตอย่างเสถียรธรรมสถานเป็นเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์